ภาษาในภาษาโบราณนะเรียกว่ายาไทสังกัดครับยาไทสังกัดใช้สำหรับบูชาทางน้ำถ้าเป็นทางบกก็ทำเป็นยาวๆยาวๆประมาณวันนี้ก็มีความสุขนะคะกับการที่มารักษาประเพณีไทยค่ะโดยการทำกระทงจากกล้วยค่ะก็ได้อนุรักษ์สิ่งที่ประเพณีไทยสร้างมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะคะก็อยากให้ทุกคนอนุรักษ์ประเพณีไทยค่ะ